สวัสดีครับเพื่อนๆคาซ่าครับต้องบอกว่าสืบเนื่องจากประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมไปขับรถแข่งงานซุปคาร์เบนเยียมาแล้วก็บังเอิญว่ารถไปเหยียบตะปูแบบนี้เลยยาวๆอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ปักเข้าไปที่ล้อหลังนะครับทำให้ลมออกนะครับตอนครั้งสุดท้ายที่เราล้อนคอนโทรลออกรถมันก็เสียอาการวิ่งเข้าข้างแล้วเราก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อเราก็ไม่รู้หลังจากนั้นก็กลับมานะครับแล้วยางมันก็แบนปรากฏว่าไปโดนตะปูดอกนี้เข้ามาบังเอิญว่ามันก็ใกล้ถึงช่วงที่ผมใช้มาประมาณ 10,000 โลละก็เลยได้เวลาน่าจะต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าต้องบอกว่าคันนี้ไปออกแทร็กมาทั้งสนามช้างไปมาตั้ง2รอบนะครับไปแข่งแร็คทั้งซุปเปอร์คาร์เบนเยีย TOB นะครับของปอ TNP หรือสนามปทุมธานีก็ไปหลายรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยยางวันนี้มันค่อนข้างที่จะเสื่อมไปเยอะแล้วนะครับหมดอายุแล้วแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะไปขับที่สนามช้างบุรีรัมย์นะครับการเปลี่ยนยางเขาเปลี่ยนกันยังไงสำหรับ Lamborghini นะครับมันมีอะไรพิเศษไหมยางรุ่นนี้มันแตกต่างกันยังไงกับยางตัวปกตินะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับโอเคครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านกรเจริญนะครับต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์ของที่นี่ก็คือความเหนือระดับเกี่ยวกับราคาที่จับต้องได้นะครับมันจะเป็นยังไงมาดูกันตรงนี้ก็คือยางที่ผมสั่งไว้แล้วครับแล้วตอนนี้ก็มาแล้วต้องบอกว่าจริงๆสั่งไม่นานนะประมาณ2อาทิตย์ที่สั่งไว้นะครับแล้วก็ได้มาเปลี่ยนแล้วยางของ Lamborghini เนี่ยมันเป็นยางที่พิเศษนะครับมันเป็นรุ่นที่ทำมาโดยเฉพาะนะครับมันก็คือยี่ห้อ Pirelli เป็น P0 เป็น Mark L ถ้าในรุ่นนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ในรุ่นจะเป็น P0P-Z4 นะครับเป็นรุ่นใหม่ของเขาแล้วก็เป็น Mark L L ก็คือ for Lamborghini นะครับก็คือโครงสร้างยางเขาจะทำมาสำหรับ Lamborghini นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยางแบบนี้มันหาซื้อได้ยากในร้านยางทั่วไปนะครับก็ต้องสั่งกับร้านที่สามารถนำเข้าได้นะครับที่นี่เขาก็มีสต็อกบ้างนะครับต้องลองมาเช็คดูแต่ตัวนี้มันพิเศษยังไงมันก็คือมันเป็นรุ่นที่ผสมผสานระหว่างตัวคอซ่าของ Pirelli ก็คือตัวเอาไว้ลงแท็กโดยเฉพาะนะครับซึ่งยางแบบนั้นเนี่ยเวลามาวิ่งในรถทั่วไปมันก็อาจจะกินยางนะครับอาจจะใช้ได้ไม่นานแต่ตัวนี้เขาผสมผสานกันระหว่างตัว P0 แล้วก็ตัวคอซ่าเข้ามาด้วยกันนะครับทำให้ยางตัวนี้มันสามารถใช้ได้ทั้งลงแท็กก็ได้บ้างนะครับขับใช้งานก็ได้นะครับรีดน้ำก็ดีตัว Lamborghini เนี่ยมันจะมียางอยู่นะอันนี้คือยางด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะอยู่ที่2 4 5 30นะครับเห็นไหมฮะก็ค่อนข้างที่จะบางมากแก้มบางมากเป็นขอบ R20 นะครับแล้วก็มาดูด้านนี้P0 ด้านนี้ล้อหลังนะครับ305นะครับ30ก็ค่อนข้างแก้มเตี้ยมากนะครับแล้วก็จะเป็นขอบ20เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นยางที่ออกจากรถ Lamborghini เลยโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นี่เขาจะเปลี่ยนยางกันยังไงนะครับแล้วก็เทคนิคมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะถอดล้อนะอย่างแรกเลยนะครับสำหรับรถคนที่ใช้ลัมโบนะครับปลอกของตัวบล็อกที่จะขันน็อตล้อนะครับปกติจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นน็อตแล้วก็สวมเข้าไปแล้วก็ขันออกมานี่คือรถทั่วไปแต่ถ้าเป็นลัมโบกินี่แล้วเขาจะเป็นอย่างนี้คือเหมือนเป็นดอกแจกดอกจีบอย่างเงี้ยนะครับเป็นบล็อกที่เสียบเข้าไปเพราะว่าน็อตของ Lamborghini มันจะเป็นเหมือนอย่างนี้เลยแล้วเราก็ขันเข้าไปแล้วก็บิดออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปร้านยางที่เขาไม่มีตัวนี้นะครับคุณยังไม่สามารถเปลี่ยนยางได้นะครับเดี๋ยวช่างลองทำให้ดูนะครับนี่นะฮะตอนนี้ก็ถอดยางตัวเก่าออกมาแล้วนะครับอยากจะบอกว่าสภาพของยางเก่าคือค่อนข้างเละมากยางเนี่ยถ้าใช้ปกตินะครับมันก็จะสึกหลอไปปกติแต่คันนี้มันลงแท็กมา2แท็กแถมเอาไปดิฟมามันก็เลยทำให้ผิวยางอ่ะมันไหม้ที่ผมไปดูข้อมูลมาก็คือว่าผิวยางมันไหม้มันก็จะเหมือนกับพลาสติกหรือเหมือนยางที่มันละลายแล้วเป็นก้อนปกคลุมตัวผิวยางอีกทีมันทำให้มันจะไม่หนืดอย่างเงี้ยมันเหมือนยางลบแต่ตอนนี้มันคือแข็งด้านไปหมดแล้วก็คือเป็นเหตุให้ตอนที่ไปวิ่งแดกหรืออะไรเงี้ยมันออกตัวมันออกไม่ได้ครับมันฟรีออกไปแล้วก็เวลาที่ขับความเร็วหรือรถมันจะร่อนนะครับอาการนี้เลยแล้วก็อีกอันนี้อีกความรู้หนึ่งที่ช่างที่เปลี่ยนยางเขาบอกมานี่คือสะพานยางเห็นไหมฮะสะพานยางเนี่ยมันจะไว้บอกว่ายางเนี่ยถ้ามันสึกลงไปถึงประมาณนี้ก็ควรจะเปลี่ยนอันนี้ก็คือสะพานยางของล้อใหม่นะครับยังอีกเหลืออีกเยอะเลยอันนี้คือใหม่ๆเลยเห็นไหมฮะแต่คันนี้อย่างเราเป็นรถซูเปอร์คาร์แล้ว
เราควรจะต้องเปลี่ยนเร็วกว่ากำหนดหน่อยเพราะว่าเพื่อเซฟในเรื่องของทั้งแม็กทั้งของความปลอดภัยนะครับนี่ก็เป็นอีกคอนดิชันนึงที่เป็นเกร็ดความรู้แล้วกันนะครับใครที่ขับรถแล้วรู้สึกว่ารถมันไม่เกาะถนนนะทั้งที่ดอกยางยังเหลือเยอะนะลองไปดูซิว่าตัวยางตรงนี้ผิวตรงนี้มันไหม้หรือเปล่าอันนี้อยากให้ลองสังเกตดูนิดนึงนะครับแล้วตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ภายในร้านของกอเจริญแล้วนะครับต้องบอกว่าที่นี่นอกจากยางแล้วก็ยังมีแม็กด้วยเยอะมากนะครับไม่ใช่แค่ตรงนี้นะมีข้างบนด้วยนะครับแล้วก็ข้างบนมีห้องรับรองลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศกันเอามาในส่วนของชั้น2ของที่กอเจริญยางยนต์นะครับต้องบอกว่าแค่เฉพาะบันไดทางขึ้นก็สวยเหมือนไม่เหมือนร้านยางเลยอ่ะชั้น2ก็จะมีห้องรับรองลูกค้านะครับแล้วอีกห้องอ้อห้องนี้ก็เป็นห้องที่สำหรับเอาไว้โชว์โปรดักต์แล้วกันมีแม็กนะครับแล้วก็มีแม็กให้เลือกเยอะมากที่นี่นะครับแล้วก็มีผ้าเบรกมีคาลิปเปอร์ก็มีนะครับมีน้ำมันเครื่องด้วยนะครับก็สามารถมานั่งรอห้องนี้ได้และอีกห้องนึงด้านนู้นเดี๋ยวไปดูห้องรับรองลูกค้ากันอันนี้ก็คือห้องรับรองลูกค้านะครับเรามาดูว่าตรงนี้นอกจากนั่งรอตรงนี้แล้วนะครับยังสามารถดูกล้องวงจรปิดนะฮะดูว่ารถเรากำลังใช้บริการอยู่นี่เห็นไหมรถเราแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าตั้งรอไปนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาเรียกเราอย่างที่บอกนะครับที่นี่เขามีบริการเปลี่ยนยางเคลื่อนที่ด้วยนะครับเห็นรถแบบนี้เดี๋ยวลองดูว่าเขาเป็นยังไงอ๋อเขามีเครื่องแบบถอดยางถ่วงล้อได้เลยนะคือคันนี้ไปเปลี่ยนยางได้แน่นอนครับเพราะมีทุกอย่างเลยนะมีที่ถ่วงล้อที่ถอดยางใช่ไหมครับใช่ครับผมคือลูกค้าก็เบิกยางไปเปลี่ยนให้กลับมาได้เลยถึงที่เลยนะฮะต่อไปก็ขับซุปเปอร์คาร์ไม่อยากออกจากบ้านก็เรียกบริการที่นี่ได้นะครับเรามาดูจานเบรกของคันนี้นะครับคันนี้เป็นจานเบรกแบบเซรามิกเห็นไหมฮะคันนี้ตั้งแต่ขับไม่เคยเปลี่ยนจานไม่เคยเจียจานไม่เคยอะไรเลยไม่มีการสึกหรอเลยที่จานเบรกเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของการเปลี่ยนเบรกเซรามิกเนี่ยมันก็มีข้อดีก็คืออายุการใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาวนานผมบอกเลยว่าน่าจะยาวแบบยาวเลยจบชีวิตคันนี้เลยที่ต้องเปลี่ยนน่าจะเป็นผ้าเบรกแล้วก็อันนี้จะเป็นเบรกไฟฟ้าอีกจุดนึงของคันนี้นะครับจะบอกว่านี่คือเขามีท่อลมมาเป่าเบรกด้วยเวลาเบรกร้อนเนี่ยมันก็จะกันไม่ให้เบรกมันร้อนจนเกินไปนะครับมันจะมีลมมาระบายความร้อนที่เบรกด้วยซึ่งคันนี้ก็จะ2ขวบแล้วก็ถือว่าใช้ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็แบบเป็นรถคันแรกที่แบบแฮปปี้มากๆแล้วรถผมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะไปลงแท็กเดย์แล้วขับรถด้วยความกังวลมาพักหนึ่งเลยนะครับที่ยางมันแบนไปนะครับที่นี่นะครับให้บริการที่รวดเร็วมากๆแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยประมาณชั่วโมงเดียวเองนะครับทั้งเปลี่ยนยางถ่วงล้อนะครับตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยเลยนะครับที่กอเจริญเขามี2สาขานะครับอยู่ที่สาขาสุขุมวิทนะครับสาขานี้นะครับสุขุมวิท 89/1 แล้วก็อีกสาขานึงก็คือที่อุดมสุขนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับคาซ่าด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ